คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่ศาลาการประเรียนวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดโดยมีนายเมธายิ่งยวดประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดทั้ง20ชุมชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมโดยพร้อมเพรียงระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยการจัดเตรียมงานการประชุมชมรมผู้สูงอายุในวันพุธที่15กุมภาพันธ์2560การจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพการร่วมกิจกรรมวันแห่งความรักของผู้สูงอายุการร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุการบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงวัยโดยวิทยากรจากศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดการร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายในท่าประกอบการร้องเพลงปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารร่วมกันในวันนี้มีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมกว่า40คน